สวัสดีค่ะดิฉันธัญพรแดงรอดวันนี้นุชจะมาให้ความรู้เรื่องของพืชที่ขาดธาตุอาหารนะคะเมื่อครั้งที่แล้วเนี่ยเราก็ได้รับความรู้ของพืชที่ขาดธาตุแมกนีเซียมกันไปวันนี้นะคะเราก็ต้องเป็นเกษตรกรนักสังเกตนะคะเราก็ต้องสังเกตอาการของพืชของเราเนี่ยว่ามีอาการเหล่านี้ไหมซึ่งวันนี้เนี่ยนุชก็จะพูดเรื่องของพืชที่ขาดธาตุสังกะสีเรามาดูอาการก่อนเลยนะคะว่าอาการเป็นแบบไหนแต่พืชที่ขาดธาตุสังกะสีเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเกิดขึ้นในอากาศที่ชื้นและเย็นก็แนะนำเบื้องต้นเลยนะคะถ้าท่านใดที่ชอบปลูกไม้ในบ้านเนี่ยก็ต้องเลี่ยงไม่ให้โดนแอร์นะคะตรงนี้ก็ป้องกันได้คราวนี้เรามาดูอาการนะคะอาการของพืชที่ขาดธาตุสังกะสีเนี่ยมีอาการเป็นอย่างไรเราจะดูที่ใบค่ะใบจะมีจุดสีเหลืองล้อมรอบจุดสีน้ำตาลคล้ายราสนิมหากมีอาการแบบนี้พืชจะดูดซับออกซิเจนน้อยลงทำให้พืชโตช้าลำต้นป้อมหรือเรียกว่าต้นแคะแกนหรือบางที่ก็พุ่มแจ้นะคะต้นไม่โตไม่ค่อยออกดอกถ้าออกดอกแล้วมีผลแล้วเนี่ยผลก็จะสีก็ไม่สวยคือสีซีดเปลือกหนามีน้ำน้อยถ้าอาการตรงนี้นะคะเกิดกับพืชของท่านเนี่ยก็ให้ดูเลยว่าอาจจะขาดธาตุสังกะสีได้เพราะว่าจริงๆแล้วมันก็มีอีกหลายปัจจัยเหมือนกันนะคะที่พืชจะเป็นโรคแบบนี้ได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องหมั่นเป็นนักสังเกตพืชของเราว่ามีอาการแบบนี้ไหมถ้าพวกในข้าวโพดหรือพวกพืชใบเลี้ยงเดี่ยวเนี่ยอาการที่เห็นได้ชัดก็คือว่าเปลือกใบจะเหลืองซีดขนานไปกับเส้นกลางใบนะคะแล้วก็เริ่มจากโคนใบขอบใบปลายใบและเส้นกลางใบเนี่ยก็ยังเขียวอยู่ใบที่เจริญอ่อนสุดเนี่ยสีจะซีดจนเป็นสีขาวเลยหรือที่เกษตรกรจะเรียกว่าโรคตาขาวอันนี้ก็คือเป็นอาการของการขาดธาตุสังกะสีได้นะคะจะเป็นพวกมันสับปะหลังอะไรเนี่ยทุกพืชเลยนะคะก็สามารถที่จะขาดธาตุได้เหมือนกันเพราะว่าปัญหาหลักๆเนี่ยมันเกิดหลายปัจจัยปัจจัยแรกก็คือเรื่องของอากาศอากาศนี่เราควบคุมไม่ได้นะคะแต่เราก็มีวิธีการนะคะคือเราก็จะเติมธาตุเข้าไปคือพวกธาตุสังกะสีอันนี้เราไปดูอาหารเสริมที่มีธาตุสังกะสีอยู่นะคะเขาเรียกว่าเราต้องห่มผ้าให้พืชนะคะถ้าพืชหนาวเราก็ห่มผ้าโดยใช้ธาตุอาหารลงไปแล้วอีกพืชนึงนะคะที่เป็นพืชเศรษฐกิจเหมือนกันคือพวกทุเรียนเนี่ยถ้าใบเราดูที่ใบถ้าใบเป็นสีเหลืองแล้วก็เป็นจุดสีน้ำตาลกลางๆเนี่ยอันนี้ก็คาดว่านะคะจะเกิดจากการขาดธาตุสังกะสีได้นะคะเราก็เติมเข้าไปนะคะหาธาตุอาหารเนี่ยเติมเข้าไปแต่เราก็ต้องมารู้เรื่องดินด้วยนะคะเพราะว่าพบในส่วนใหญ่พืชที่ขาดธาตุสังกะสีก็จะพบในดินที่เป็นด่างหรือที่ชาวบ้านเรียกกันว่าดินเค็มตรงนี้เราก็ต้องแก้เรื่องดินนะคะก็คือปรับสภาพดินให้เป็นกลางก็จะช่วยได้นะคะนี่คือเรื่องดินก็สำคัญปลูกพืชเรื่องดินนี่คือที่หนึ่งละดินน้ำนะคะอากาศนี่อันนี้สำคัญหมดเลยเพราะฉะนั้นวันนี้เรื่องของพืชนะคะเราก็สังเกตแล้วก็อีกอย่างนึงเลยซึ่งเป็นปัญหาเลยก็คือเกษตรกรเนี่ยใช้แต่ปุ๋ยหลักอย่างเดียวไม่ได้ใช้พวกอาหารเสริมพืชก็เป็นปัญหาได้นะคะทำให้พืชของท่านเนี่ยเกิดปัญหาตรงนี้ก็คือต้นแคร์แกรนนะคะแล้วก็ใบเป็นจุดสีน้ำตาลตามที่นุชบอกไปอันนี้คืออาการของโรคพืชนะคะเราต้องเป็นนักสังเกตเลยตอนนี้ต้องดูพืชเราแล้วก็ป้องกันเดี๋ยววิธีการป้องกันนุชบอกให้ว่าป้องกันอย่างไรนะคะแล้วเหมือนกันนะคะคนนะคะก็อยากจะบอกด้วยว่าคนก็ขาดธาตุได้เหมือนกันนะคะธาตุสังกะสีอันนี้ก็จำเป็นกับมนุษย์ด้วยวันนี้นุ๊กก็อยากจะพูดนะทั้งคนทั้งพืชทั้งสัตว์นะคะเพราะว่าทุกอย่างเป็นสิ่งมีชีวิตต้องอยู่ร่วมกันถ้าตัวเรานะคะดูอาการตัวเราเลยถ้าตัวเราเนี่ยมีอาการแบบนี้ก็คือเป็นสิวเป็นกลากนะคะแล้วก็เป็นแผลในปากบ่อยเป็นแผลหายช้าแล้วก็ผมร่วงนะคะผมบางลงตาบอดในที่มืดอาการรับลิ้นลิ้นรับรสได้น้อยลงหรือถ้าเป็นผู้ชายเนี่ยชัดๆเลยก็คือนกเขาไม่ขันถ้าคุณมีอาการเป็นแบบนี้นะคะให้เช็คไปว่าคุณอาจจะเกิดจากการขาดธาตุสังกะสีได้ก
ก็ต้องเติมนะเติมโดยการเลือกอาหารมาทานคราวนี้อาหารของคนที่ขาดธาตุสังกะสีเนี่ยก็จะเป็นพวกอาหารของแพงเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นอาหารทะเลนะคะกุ้งหอยปูปลาโดยเฉพาะหอยนางรมนะคะคือเหมาะมากแล้วก็พวกปลานะคะปลาก็เป็นปลาแซลมอนปลาสดีนแล้วก็สัตว์เนื้อแดงอันนี้คือช่วยในเรื่องของเสริมธาตุสังกะสีให้กับท่านถ้าเป็นผักก็เป็นพวกผักหน่อไม้ฝรั่งผักคะน้าพวกเห็ดต่างๆผลไม้ก็พวกแอปเปิ้ลสับปะรดหรือถ้ากินยากหากินไม่ได้ก็ลองไปหาซื้ออาหารเสริมที่มีธาตุสังกะสีเอามาเติมให้กับร่างกายของเราร่างกายเราก็ต้องแข็งแรงเนาะถ้าไม่แข็งแรงเนี่ยเราก็ไม่สามารถที่จะทำอย่างอื่นได้อีกแต่วันนี้นะคะในเรื่องของที่นุชมาพูดก็คือเรื่องของอาหารเสริมพืชที่ขาดธาตุสังกะสีเราก็ต้องเติมค่ะก็คือเติมธาตุสังกะสีให้กับพืชหรือการห่มผ้าให้พืชนั่นเองคราวนี้เติมอย่างไรนะคะเราก็ไปหาธาตุอาหารที่มีธาตุสังกะสีอยู่ในอาหารเสริมที่มีจำหน่ายอย่างของนุชเองเนี่ยนะคะก็จะมีอยู่4ตัวที่มีธาตุสังกะสีอยู่ตัวแรกของเราที่ขายดีมากก็คือตัวนุช9นะคะนี่มีธาตุสังกะสีนะคะแล้วก็มีนุช8นี่ก็มีนะคะแล้วก็มีตัวเน็กทูนี่มีนะคะแล้วก็เน็กวันตัวนี้มี4ตัวนะคะธาตุสังกะสีแต่ละตัวเนี่ยความเข้มข้นของธาตุเนี่ยจะมากน้อยต่างกันเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณก็ต้องดูว่าพืชของคุณเนี่ยขาดธาตุสังกะสีเยอะไหมมากน้อยขนาดไหนนุก็แนะนำให้โทรสอบถามกับแอดมินของนุได้เลยนะคะเพราะว่าแอดมินทุกคนตอนนี้เป็นผู้เชี่ยวชาญเพราะเราจะให้แอดมินของเราเนี่ยฝึกอบรมเรื่องของธาตุอาหารทุกคนนะคะเขาจะมีความรู้นะคะแล้วก็แนะนำท่านได้ดีเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะเรื่องของพืชขาดธาตุอาหารนะคะเราก็ได้รับความรู้กันขอให้ทุกท่านเนี่ยต้องเป็นนักสังเกตพืชเพื่อที่พืชของท่านเนี่ยจะได้ผลผลิตที่ดีนะคะถ้าเราทำพืชผลผลิตดีได้ราคาดีเราก็มีความร่ำรวยนะคะแล้วก็มีความสุขด้วยนะคะที่สำคัญก็คือวันนี้นะคะสุขภาพตัวเองก็สำคัญด้วยก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะเดี๋ยวครั้งหน้าเนี่ยนุชจะมาคุยเรื่องของธาตุอื่นๆอีกว่าพืชขาดธาตุอะไรได้อีกนะคะวันนี้นุชก็ต้องขอบคุณทุกท่านนะคะที่เป็นลูกค้าของนุชด้วยดีโดยตลอดเลยนะคะแล้วพบกันใหม่ในครั้งหน้าค่ะสวัสดีค่ะ